ภอแม่พริกนะน้ำท่วมหมดมากลำปางเนี่ยน้ำทุกอำเภอตั้งแต่อำเภอเกาะคาเสริมงามเกาะคาเมืองสงขลาเทินก็จะมาลงจุดที่ต่ำที่สุดของจังหวัดลำปางอำเภอแม่พริกแม่น้ำวันลงไปนะอำเภอแม่พริกเนี่ยจะเป็นจุดรวมน้ำทั้งหมดของต้นน้ำวังหลังจากนี้ก็จะไปเข้าตากงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะต้องสั่งการสารงานไปยังผู้ว่าการผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้เตรียมแผนรองรับนะครับเพราะจากตากมันจะไหลสู่นะครับภาคเหนือตอนล่างมันจะรวมไปเจ้าพระยาลิงวังยมนาถตอนนี้ก็จะไปรวมที่เจ้าพระยาปัญหาในเวลานี้แม่น้ำยมซึ่งไหลผ่านจากหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่น้องชาวประมงนะครับท่าน